ที่เขาเอาไปตั้งเอาไว้ตามแบบว่าร้านรวงต่างๆให้ร่วมกันทำบุญอะไรแบบนี้ค่ะก็มีอยู่ร้านหนึ่งเหมือนกันก็เอามาตั้งเอาไว้ให้ชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญค่ะปรากฏว่ามีคนใจบาปค่ะมาถึงมารูดเลยค่ะคุณผู้ชมคะรูดเอาทุกกิ่งเลยค่ะเอาไปหมดเลยค่ะโอ้โหรูดละเอียดเลยเนี่ยละเอียดมากค่ะโอ้โหไม่เหลือเลยสักใบหนึ่งโอ้โหค่ะพี่เหมือนคนเด็ดใบไม้ยอดผักอะไรเลยนะอ่ะลิดไปเลยแบบนี้ที่เราแบบว่าขอให้ผลบุญนี้ส่งต่อเจ้ากรรมนายเวรเขารับต่อไปหมดแล้วจ้ะเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเหรอคะแต่ตอนที่เขาทำก็คงไม่รู้ว่าร้านนี้เขามีวงจรปิดจับภาพชัดมากก็เลยเห็นหน้าตาทั้งหมดเลยนะคะว่าใครเป็นคนก่อเหตุเจ้าของร้านค่ะคุณธัญรัตน์ก็เป็นเจ้าของร้านที่ตั้งถังผ้าป่านี่แหละค่ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือร้าน8นะคะตั้งอยู่ที่ริมถนนมหาจักรพรรดิจังหวัดฉะเชิงเทราก็เอาคลิปนี้มาให้นักข่าวของเราได้ดูบอกว่าดูสิคนร้ายเนี่ยไม่กลัวบาปเลยนะเดินดุ่มๆมาในร้านไม่ได้อุดหนุนฉันด้วยนะเดินมาถึงคงเห็นถังผ้าป่าวางเอาไว้อ่ะก็มารูดซับเอาไปเลยค่ะคือพฤติกรรมของคนร้ายนี่คือชัดเจนจริงๆว่าเขาเนี่ยประสงค์ต่อทรัพย์ไม่ประสงค์อย่างอื่นเพราะก็เดินมาอัด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 แล้วก็เด็ดไปหมดเลยเธอบอกว่าเธอเปิดร้านมา2ปีไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้หลังปิดร้านเนี่ยเอาสแลนมาคุมแล้วก็ปิดร้านเอาไว้ไงไม่ได้ยกถังกลับเข้าไปข้างในแต่คนนี้ตอนเดินผ่านคงเห็นแล้วแหละมีเงินวางอยู่ตรงนี้มีถังผ้าป่าตรงนี้ก็เลยมาปลดทรัพย์อ่ะฟังหน่อยค่ะตอนเช้าช่วงประมาณใกล้ๆ7โมงค่ะร้านก็คือเราออกไปตลาดกันเนาะไม่ได้เข้ามาพอเข้ามาปุ๊บเงินหายหมดเลยก็เลยมาเปิดย้อนดูกล้องวงจรพอเปิดก็เห็นภาพอย่างที่ออกไปเลยค่ะเห็นภาพนั้นเลยเขาดึงไปหมดเลยไม่เหลือเลยเขาไม่เอาไปหมดไม่เหลือเลยอะค่ะทีเนี้ยตัวของคุณธัญรัตน์บอกแบบนี้ถังผ้าป่าเนี้ยวางเอาไว้แค่2วันนะลูกค้าเพิ่งเอาเงินมาติดเอาไว้มาร่วมทำบุญแค่200กว่าบาทเองคือปกติที่ร้านน่ะไม่ได้มีถังผ้าป่าหรือว่าถังกฐินอะไรมาวางไว้หรอกแต่ว่าใบนี้เป็นของศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิเขาบอกว่าจะเอาไปสร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรมถ้าอยากจะร่วมทำบุญใหญ่ไงเธอก็อยากจะให้ลูกค้าร่วมทำบุญด้วยก็เลยมาตั้งเอาไว้สุดท้ายก็ได้ทำบุญนะคะกับคนที่ขโมยของอันนี้เรียกว่าทำบุญไหมอยู่ๆก็มาขโมยกันแบบนี้ไม่น่ารักเลยบาปด้วยนะแบบนี้รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8